ชียบสวัสดีครับอยู่กับพวกเราครับยูรีวิวครับผมวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากทางคาเล็กซี่ครับใช่ถือว่าเป็นวาระเชกโอ้มากมากเลยตอนนี้ผมตื่นเต้นมากพอรู้ข่าวปุ๊บซึ่งผมออกตัวก่อนเลยผมนี่โอตะครับผมรอแป๊บนึงคือใช่ครับผมโอเคครับผมเฟซนี้ผมก็จัดไปเป็นเรียบร้อยแล้วครับผมจะถามว่าเท่าไหร่ครับผมเรียกว่าซื้อความสุขกันดีกว่าก็ถึงผมถึงบอกผมถึงตื่นเต้นมากเพราะว่าอันนี้จะเป็นงานปั้นในอีกคาแรคเตอร์ที่ผมค่อนข้างอินแล้วก็ชอบมากๆเลยคาแรคเตอร์นึงซึ่งเราก็เป็นโอตากันทุกครับผมใช่ก็เชื่อพี่ตาด้วยก็ไม่ได้ว่าคามิโอชิอะไรกว่าครับผมไปชูช็อตมาแล้วก็เรียบร้อยครับผมโอ้ไม่เคยเห็นซึมขนาดนี้มาก่อนโอ้โหตอนไหวตอนอาการนี่คือแบบยิ้มแห้งๆหน้าเปียกๆครับผมเสียการหมดเลยแบบตื่นเต้นมากแล้วยิ่งได้เห็นงานปั้นชิ้นนี้ผมรู้สึกว่ายังไงของมันก็ต้องมีเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมซึ่งเชอปางชิ้นนี้ครับคอลเลคชั่นเรียกว่างานชิ้นนี้เป็น Premium BNK Collectible คอนเซ็ปต์ของงานเนี่ยก็คือว่าจะเป็นงานที่เล่าเรื่องราวของ BNK ตั้งแต่แบบจุดเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาถ่ายทอดผ่านงานปั้นของสะสมนั่นเองใช่คือจะเป็นชิ้นนี้อย่างชิ้นแรกเนี้ยเป็นชิ้นที่เชอปางเนี่ยขึ้นแสดงในงาน Japan Expo ใช่ซึ่งเป็นงานถ้าจะเป็นงานแรกที่เขาแสดงเลยทีเดียวใช่แล้วก็อยู่ในอัลบั้มของไอตากาต้าถ้าเป็นโอตะดูจากชุดก็รู้แล้วนี่คือชุดของไอตากาต้านั่นเองครับผมพูดง่ายๆว่ามันเป็นการแบบเก็บโมเมนต์อันนี้ของเชอปางเอาไว้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคุณซื้องานปั้นอันนี้ไปอ่ะคุณจะไม่ใช่แค่แบบคุณได้งานปั้นหนึ่งชิ้นแต่คุณจะได้โมเมนต์นั้นของสมาชิก BNK คนคนนั้นใช่ใช่ซึ่งอันนี้คุณก็ได้เชิญตามไปซึ่งท่านี้ยังไงอาจจะสงสัยว่าท่านี้แม่งมาไงท่านี้คือเป็นท่าของตอนที่ในท้ายๆของเพลง BNK เปิดเองซึ่งเป็นเพลงชาติแล้วเชิญปรางเนี่ยเป็นเซนเตอร์ใช่ใช่ใช่ซึ่งแล้วเวลาในช่วงจังหวะท้ายๆของเพลงเนี่ยเชิญปรางจะตะโกนว่า BNK แล้วพอยื่นไมค์เนี่ยโปรตาจะบอกว่า48ซึ่งตอนที่ยื่นใหม่ออกไปคือท่านี่เลยครับผมใช่แบบนี่เลยสามสามสามโอเคครับผมครับผมก็คือแล้วโอตาก็ตะโกนโอเคโอเคแบบนี่ก็คือท่านี้ใช่แล้วที่ดูเขาเก็บมาสต็อปโมเมนต์นั้นมาเป็นงานปั้นชิ้นนี้ต้องสุดมากมากเคยเห็นแล้วแบบจังหวะที่เราเห็นในคลิปเนี่ยมันปรากฏมาในหัวเลยต้องแม่งแบบโอ้อินเลยอินเลยแล้วนอกจากว่าจะเก็บโมเมนต์นั้นมาแล้วทุกอย่างในชิ้นงานนะใช่มีความหมายทั้งหมดสื่อถึงสื่อถึงอัลบั้มสื่อถึงงานนั้นๆหมดเลยใช่ถูกต้องมาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มต้นนี่เลยจุดง่ายสุดเลยนี่เวทีถ้าใครดูคลิปเยอะๆเนี่ยจะจำได้เลยว่าใน Japan Expo เนี่ยนี่ด้านหลังเป็นสกรีนแบบนี้เลยใช่แล้วนอกจากนั้นถ้าเห็นตามเนี่ยครับจะมีพวกเรนโบว์ขึ้นมาจะมีนกนกกระดาษแล้วก็เป็นดอกซากุระหัวใจอันนี้คืออะไรครับคุณโดพี่นิดเขาเรียกว่าโอริกามิโอริกามิโอริกามิใจจะมาลองที่กินลิโทษโอริกามินี่ก็จะเป็นกระดาษพับของญี่ปุ่นซึ่งมันก็จะสื่อถึงเพลงไอตะกะตานอกจากด้านหน้าจะมีดีเทลแล้วด้านหลังก็ยังมีด้านหลังเห็นอย่างนี้เห็นว่ามันแบล็คอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้เป็นตัวต้นแบบตัวไฟนอลจริงๆแล้วด้านหลังจะมีเขียนเลยครับว่าเป็นแบบสถานที่ก็คืออะไรเป็นJapan ที่ไหนงานอะไรวันที่เท่าไหร่มาครบเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าตัวนี้เป็นงานที่เหมือนแบบเก็บโมเมนต์นั้นนอกไม่ใช่แค่คุณได้รูปถ่ายคุณได้แบบอะไรสักอย่างที่แบบว่าสื่ออารมณ์ออกมาได้แบบเต็มๆเลยเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะมาเจาะดีเทลแต่ละจุดเนี่ยให้ดูกันจัดๆตาฟันต่อฟันไปเลยว่างานที่นี้มันดีแล้วมันคู่ควรกับการเก็บของต่างมากแค่ไหนมาเรามาเริ่มที่ฐานกันเลยครับผมฐานเนี่ยมาดูกันเลยด้านหน้าครับนี่โลโก้BNK 48ใช่ไม่ได้เอาฟอนต์แบบอัชนา UBC มาวางเล่นๆเลยฟอนต์ตรงและอีกอย่างคือถ้าสังเกตนี่คือเขาปั้นมาเลยใช่คือไม่ใช่เป็นแบบติดอีคอเป็นหรือว่าเป็นสีเพ้นคือปั้นนูนขึ้นมาว่า BNK 48เลยโอ้คืองานคมมากๆมาดูง่ายๆเลยลำโพงเนี่ยคือลำโพงอ่ะตรงหน้าดอกลำโพงที่มันเป็นเหมือนแบบตะแกรงอ่ะปั้นมา
หูละเอียดมากใช่คือนิ้วลูบไปแบบเป็นเท็กเจอร์นูดขึ้นมาแบบจริงนะนะเหมือนอย่างเราผ้ามาถูเออใกล้ๆกันที่เรียกว่าโอริกามิใช่คือดูออกแบบรู้สึกว่าเออมันเหมือนกระดาษพับมาจริงๆดูสำคัญคือหัวนกด้วยหัวนกที่แบบบางมากอะรายละเอียดแม่งแบบบางเฉียบก็คือเหมือนกระดาษพับมาวางอยู่จริงๆใช่แต่จริงๆก็เป็นวัสดุอื่นใช่เราไม่ต้องกลัวบอกก่อนว่าไม่ต้องกลัวหักใช่ถึงจะบางแต่ไม่ต้องกลัวหักใช่แล้วต่อมาครับฐานดีแล้วตัวยิ่งกว่าตัวละตัวนี้ดีกว่าเยอะมากมาเรามาได้ดูเริ่มจากเสื้อผ้าก่อนเลยครับเสื้อผ้านี้ก็คือเป็นชุดจากอัลบั้มไอตากาต้าชุดแต่ละคนเนี่ยจริงแล้วจะไม่เหมือนกัน มีกิมมิกมีปกมีอะไรที่ต่างกันซึ่งอันนี้เขาก็เก็บชุดเชอร์ปางมาเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะแม้กระทั่งว่าเนี่ยครับเห็นไหมที่จะขาวจะเป็นสีเทาจะเป็นสีฟ้าพวกนี้ทั้งหมดอ่ะทุกอย่างที่คุณเห็นว่าเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเอาสีมาป้ายให้มันเป็นปัดขาวเฉยๆนะทุกอย่างคือการปั้นคือการซ้อมลอกให้มันมีระดับขึ้นมาใช่ก็คือเหมือนกับเหมือนชิ้นจริงที่เป็นผ้าเป็นอะไรต่างต่างเลเยอร์การต่างเท็กเจอร์กันอันนี้เขาเก็บมาอย่างดีเลยครับผมแล้วก็ลงสีตรงนี้เนี่ยลงสีเหมือนแบบเป็นพวกแบบผ้าไหมอ่ะใช่คือถ้าสังเกตดีจะเป็นกลิตเตอร์เล็กๆในส่วนของชุดสีขาวด้านบนดีมากๆแล้วมีความผิวเข้ากับชิ้นงานรับกันหมดทุกอย่างเลยมาเรามาดูอีกจุดหนึ่งที่ใครหลายคนน่าจะรอลุ้นครับหน้าของเชอร์ปรางต้องบอกก่อนว่าหน้าเนี่ยเขาปั้นออกมาในแนวนี่เขาเรียกว่าอนิเมะเอาส่งอนิเมะหน่อยอันนี้มันจะไม่ดูเป็นเรียลลิสติกใช่จะไม่แบบว่าเป็นแบบออฟเทนของเชอร์ปางร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถามว่าเก็บความเป็นเชอร์ปางไว้ได้ไหมโอ้โหเป๊ะคือเห็นแววตาเห็นรอยยิ้มแล้วเห็นไหมคือไฟหน้าไฟนี่ไม่ใช่เหมือนแบบว่าเขาไม่แบบเผาๆแบบว่าเอ้ยอยากได้ไฟเชื้อปางเอาสีน้ำตาลจิ้มไปไม่ใช่ใช่อันนี้คือดูกลมกลืนและเหมือนจริงมากๆจุดหนึ่งที่พีคเลยแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ค่ายใหญ่ๆหลายค่ายเนี่ยตายกับจุดนี้มาแล้วเยอะมากผมเส้นผมคืองานนี้บอกก่อนเลยว่าเส้นผมเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างละเอียดและผิวดีมากไม่ดูเป็นก้อนซึ่งมาทีงานค่ายใหญ่หลายค่ายก็คือพลาดมาด้วยจุดผมเนี่ยเยอะมากเลยนะคือปั้นหน้ามาสวยตรงสีหน้าสวยแล้วผมดันเป็นก้อนมันทำให้ชิ้นงานฟิล์มงานหายไปเลยโอ้ยถ้าดูแบบเนี่ยผมดูด้านมุมนู้นเนี่ยเชอร์ปางแบบเชอร์ปาง 100% อ่ะควรมีโคตรพรีเมียมอ่ะใครมีให้ยืดเลยยังลิมิเต็ดยืดเลยยืดเลยโอ้โหที่บ้านกูมีเท่าที่ sorry โอ้โหคือจริงๆนะใครเป็นโอตะและยิ่งเป็นคามิโอชิเชอร์ปรางเนี่ยยิ่งต้องมีชิ้นนี้ผมบอกเลยคืออ่ะเราแบบบางคนอาจจะไม่เคยเก็บพวกประเภทงานปั้นงานชิ้นพวกนี้ครับคือไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคือเขาแยกส่วนมาให้แล้วก็อยู่ในแพ็กเกจที่แข็งแรงทนทานและมีความสวยงามด้วยครับผมและนอกจากนั้นไม่ใช่แค่เหมือนแบบคุณบอกโอ้ยคุณเชอร์ปรางเป็นตัวเดียวเหงาแน่นอนผ่านแล้วคุณก็รู้อยู่ว่าโมเมนต์หรือว่าสตอรี่ของ BK มีเยอะแค่ไหนใช่เพราะฉะนั้นไม่ได้มีแค่เชิญปลาใช่ก็มีแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บต่อมากันให้เก็บอย่างแน่นอนหลังๆนี้แน่นอนคุณรอได้เลยว่าคุณทำมีโอชิใครคุณก็รอได้เลยครับหรือว่าคุณชอบทั้งวงคุณจะเป็นดีๆเนี่ยคุณก็เก็บไปให้หมดเลยซึ่งผมก็น่าจะเป็นคนเก็บอยู่แล้วครับผมตั้งแต่เห็นตั้งแต่ไอ้นี่เสียตังค์ตั้งแต่ตอนนี้เห็นหัวต้นแบบคนที่สองโอ้โหเอาคือเราไว้ใจแล้วใครนี้ก็คือถ้าคนที่เคยติดตามใครนี้ก็ได้จะเห็นพวกเราสองคนรีวิวงานให้เขามาตลอดซึ่งก็โดนเองกันเกือบทุกชิ้นใช่แต่ที่บอกนะว่าค่ายเนี่ยเชื่อถือได้ขนาดไหนนอกจากว่าจะเป็นไอ้นี่ของ BNK แล้วลิขสิทธิ์มาเวลเขาเป็นเจ้าแรกนะครับใช่เจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้ลิขสิทธิ์มาเวลอย่างถูกต้องมาทำชิ้นงานเชื่อได้เลยเชื่อมือได้เลยคุณเห็นแบบตัวต้นแบบยังไงตัวไฟนอลตัวดักก็เป็นอย่างนั้นหรืออาจจะดีกว่าซึ่งตัวนี้อ่ะฟังมาตั้งนานหลายคนอยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่คุณโจน่าจะ12,000-13,000นะบ้าชิ้นนี้เปิดพรีออเดอร์ได้เลยนะคะ 9,900 บาทนั่นเองครับผมจริง 9,900 เองเพราะว่าจริงๆที่ผมบอกว่า 12,000-13,000 อ่ะพวกผมคิดว่าลิขสิทธิ์ของ BNP น่าจะแพงเนี่ยเพราะว่าอย่างงานทั่วไปสเกล 1:6 พวกงานบ้านเนี่ยครับราคาเปิดปกติจะอยู่ประมาณ 14,000-15,000 ใช่อย่าไปเทียบกับงานคัสตอมจีนนะอันนั้นไม่ได้ไม่ได้นะงานลิขสิทธิ์ทั่วไปอยู่ประมาณ 14,000-15,000 ในสเกล 1:6 แต่ชิ้นนี้ 9,900 เท่านั้นสามารถติดตามในทางช่องทางต่อนี้ได้เลยครับผมด้านล่างนี้เลยติดตามได้เลยครับผม
ไม่ว่าจะเป็น LINE ad Instagram Facebook Twitter ติดตามได้เลยของ Panasonic เราโอตะทั้งหลายที่ดูอยู่ตัวนี้บอกเลยว่าของมันต้องมีผมไม่จะไม่พูดว่าน่าจะมีผมบอกว่ามันต้องมีต้องมีบังคับมีถ้าไม่มีอ่ะอย่าเรียกตัวเองว่าคามิโอทีพิเศษเลยครับผมจริงนี่เราโอตาทั้งหลายซื้อกันครับผม500ตัวเท่านั้นครับผมน้อยในน้อยขอบคุณทีมงานคาแรคตี้มากเลยครับที่ให้ความไว้วางใจพวกเราว่าครับมารีวิวงานที่นี่แล้วก็ชิ้นอื่นมาโดยตลอดต้องขอบคุณมากซึ่งเรียกว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างมากแล้วก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้รีวิวงานชิ้นนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าๆครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ